สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมจะพาเที่ยวเกาะล้านกับ3วัน2คืนบอกเลยว่าเที่ยวเกาะล้านครั้งนี้ปลายปีกับต้นปีทะเลคือสวยมากๆมองทะเลในระยะใกล้ว่าสวยแล้วมองจุดชมวิวต่างๆยิ่งสวยกว่าเดิมสำหรับการเที่ยวเกาะล้านนี้ผมจะพาขับมอเตอร์ไซค์ไปทั่วทั้งเกาะส่วนไหนที่ไปได้ผมก็จะไปถ้ำลับๆอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอดูได้เลยครับหาดเกาะล้านแต่ละหาดเป็นยังไงหาดไหนสวยและสงบหรือนักท่องเที่ยวเล่นหาดไหนมากกว่ากันคลิปนี้เองเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ยังไม่เคยมาเที่ยวเกาะล้านหรือเคยมาแล้วก็ตามบอกได้คำเดียวครับเกาะล้านสวยมากๆก่อนที่จะทำการรับชมดูตัวอย่างอีกนิดนึงครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ผมเดินทางไปเกาะล้านด้วยการขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องขอบอกเลยครับว่าครั้งแรกกับการขับมอเตอร์ไซค์ไปเกาะล้านปกติจะนั่งรถตู้หรือรถส่วนตัวไปซึ่งในวันนี้เองผมเดินทางในวันพฤหัสคาดการณ์ว่ารถน่าจะติดเพราะยังเป็นวันทำงานอยู่ก็เลยออกเช้าหน่อยครับแล้วบวกกับที่ผมต้องไปถ่ายคลิปอื่นๆต่อในช่องด้วยก็เลยต้องออกบ้านตั้งแต่ตีห้าเลยในการเดินทางนี้ผมใช้เส้นทางทางคู่ขนานถนนบางนาตราดช่วงแรกถนนก็ยังโล่งๆอยู่ครับขับสบายชิวๆถ้าขับในทางคู่ถนนบางนาตราดนี้สิ่งที่ต้องระวังเลยนั่นคือเลนซ้ายสุดครับจะมีมอเตอร์ไซค์ขับย้อนสอนมากันเยอะมากก็ต้องเลี่ยงมาขับเลนกลางแทนพอขับมาถึงตลาดกิ่งแก้วรถก็จะเริ่มเยอะขึ้นรถมีการติดสะสมนับตั้งแต่ตลาดกิ่งแก้วเป็นต้นมาบนถนนจะไม่โล่งบวกกับแถวนี้มีโรงงานที่ค่อนข้างเยอะทำให้รถติดเป็นระยะสำหรับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงก่อนที่ฟ้าจะสว่างผมค่อนข้างชอบครับบรรยากาศเย็นสบายดีถ้าขับในช่วงที่มีแดดร้อนมากๆไม่ใส่เสื้อคลุมด้วยอันนี้ก็ไม่ไหวเลยครับร้อนมากๆสำหรับบ้านเราในส่วนต่อไปนี้จะเป็นการเดินทางไปยังปั๊มน้ำมันแถวชลบุรีเพื่อทำการพักความแม่นจากการขับขี่และเป็นการพักรถเป็นในตัวด้วยหลังจากที่พักเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปยังที่จอดรถแถวท่าเรือแหลมบาลีไฮจะเห็นได้ว่าในระหว่างทางที่ผมขับขี่มีการซ่อมแซมถนนและมีรถเยอะมากมาดูกันว่าจากที่ผมออกบ้านตีห้าจะถึงท่าเรือตอนกี่โมงโดยความเร็วที่ผมใช้ในการขับขี่ในครั้งนี้ก็ใช้80กิโลเมตรจนถึง100กิโลเมตรครับก็แล้วแต่ช่วงถ้าถนนโล่งผมก็บิดเต็มที่โอเคครับแล้วพบกันใหม่ตอนที่ผมถึงที่จอดรถThank you.
อนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วและพร้อมที่จะเดินทางไปยังท่าเรือต่อที่อยู่ไม่ไกลจากที่จอดรถมากตอนนี้ก็เวลา 9:05 นาทีนับตั้งแต่ออกบ้านมาคือตอน 5:00 นใช้เวลาในการเดินทาง4ชั่วโมงใช้เวลานานเพราะรถค่อนข้างที่จะติดในระหว่างการเดินทางสำหรับที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมนำมาจอดที่นี่เป็นของบริหารเบย์จอดค้างคืนคืนละ60บาทผมจอดไป2คืนก็เสีย120บาทช่วงเวลานี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะครับเพราะดูจากที่จอดรถค่อนข้างที่จะโล่งถ้าเป็นเวลาอื่นก็ไม่แน่ครับอาจจะเต็มแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็น่าจะเต็มไวทั้งด้านระยะทางจากจุดที่จอดรถจนมาถึงท่าเรือแหลมบริหารก็ประมาณ300เมตรครับคือใกล้กันมากเดินไม่ไกลและไม่เหนื่อยแต่สิ่งเดียวที่ท้อคือแดดครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากพอเดินเข้ามาแล้วส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตดูจะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ค่อนข้างเยอะคนไทยก็น้อยมากครับสำหรับการเดินทางไปเกาะล้านนั้นผมจะนั่งเรือโดยสารที่ออกเป็นเวลานี่ก็เป็นตารางของเรือโดยสารครับจุดเด่นของท่าเรือแหลมบาลีไฮนั่นคือป้ายพัทยาซิตี้ที่ใครมาขึ้นเรือที่นี่ก็ต้องถ่ายครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปขึ้นเรือกันเพราะถ้าช้าเรืออาจจะเต็มผมอาจจะอดต้องรอขึ้นรอบใหม่ครับทำให้เสียเวลาไปอีกถ้าใครที่จะมาเกาะล้านมีเวลาน้อยหรือเร่งรีบสปีดโบ๊ทก็มีให้บริการราคาแต่ละคนก็หลักร้อยครับราคาแต่ละเจ้าอาจจะไม่เท่ากันตอนเดินไปที่ท่าเรือโดยสารถ้าใครมีหมวกหรือร่มกันแดดแนะนำเลยครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากนี่ขนาด 9:00 นเองสำหรับค่าเรือโดยสารนั้นก็ตกคนละ30บาทใช้เวลาในการเดินทางไปเกาะล้านประมาณ 30-35 นาทีครับทุกครั้งที่ผมมาเกาะล้านไม่เคยนั่งชั้นแรกเลยเพราะกลัวโดนคลื่นทะเลอาจจะโดนกระเป๋าทำให้เปียกได้หลักๆก็จะขึ้นไปนั่งชั้นบนครับสำหรับการนั่งเรือนั้นจำเป็นจะต้องหยิบเสื้อชูชีพมาใส่เพื่อความปลอดภัยสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆของการนั่งเรือเมื่อเราเดินขึ้นมาแล้วให้นั่งฝั่งซ้ายครับตามในคลิปเลยเพราะเวลาที่เรือออกจากท่าตัวจะไม่โดนแดดหรือจะนั่งที่นั่งตรงกลางของเรือก็ได้ครับไม่โดนแดดเหมือนกันในระหว่างนี้ก็นั่งรอเวลาที่เรือจะออกตอนนี้ก็เวลา 9:00 กับอีก36นาทีเรือก็ออกแล้วครับออกก่อนเวลาซึ่งปกติจะต้องออก 10:00 ก็เดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ตอนที่ถึงท่าเรือหน้าบ้านตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงท่าเรือหน้าบ้านบนเกาะล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถึงตอน 10:13 นาทีรวมๆใช้เวลาในการเดินทาง 35-40 นาทีครับต่อไปก็จะนั่งรอและโทรติดต่อกับที่พักเพื่อให้มารับเราเพื่อที่จะไปเช็คอินและฝากกระเป๋ารวมถึงนั่งรถมอเตอร์ไซค์ขับไปเที่ยวให้รอบเกาะไปเลยก็หลังจากติดต่อที่พักแล้วทางที่พักก็ให้เราไปรอตรงศาลเจ้าแม่เพราะจุดขึ้นรถอยู่ตรงนั้น
ซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีรถเช่าเต็มไปหมดในเรื่องของราคาเริ่มต้นน่าจะวันละ200บาทครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่ร้านด้วยราคาจะไม่เท่ากันส่วนใหญ่เวลาที่ผมมาก่อนร้านจะเน้นหาที่พักที่มีรถมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยครับตอนนี้ทางรถรับส่งของห้องพักก็มาแล้วใช้เวลารอไม่ถึง5นาทีใครที่ชอบสัตว์เลี้ยงทั้งหมาและแมวที่นี่เหมาะเลยรวมถึงสงบดีเวลาตอนกลางคืนที่พักที่นี่ผมก็มาพักแล้วรอบนี้ก็เป็นรอบที่2ส่วนตัวค่อนข้างชอบสำหรับในเรื่องการรีวิวห้องพักค่อยว่ากันอีกครั้งนึงเพราะจะฝากกระเป๋าแล้วก็ออกไปเลยก่อนอื่นก็ต้องเช็คระบบเบรกก่อนว่าหน้าหลังเอาอยู่หรือไม่เผื่อตอนที่เราขึ้นเขาเบรกอาจจะไม่อยู่และอาจจะเป็นอันตรายได้สรุปเบรกใช้งานได้ดีครับทั้งหน้าและหลังสำหรับที่แรกที่เราจะไปไม่ใช่หาดแน่นอนครับนอกจากจะเป็นร้านอาหารเท่านั้นเพราะตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้ผมก็หิวแล้วล่ะซึ่งร้านอาหารก็เป็นร้านดังเลยแหละที่ใครๆมาก็ต้องแชร์มาก่อนร้านทุกครั้งผมก็มาทานอาหารที่นี่ตลอดเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นร้านอะไรในระหว่างที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านอาหารก็จะเห็นการก่อสร้างที่ค่อนข้างเยอะทั้งคาเฟ่รวมถึงที่พักด้วยปีหน้าอาจจะได้เห็นคาเฟ่รวมถึงที่พักใหม่ๆกันเยอะเลยตอนนี้ก็เดินทางมาถึงร้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วร้านอาหารที่ผมพูดถึงก็เป็นร้านยกยอนั่นเองครับหลังจากที่สั่งอาหารไปรอไม่ถึง15นาทีอาหารที่เราสั่งก็มาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนนะครับเพื่อเพิ่มพลังจะได้พาทุกคนออกไปตะลุยทั้งเดินรวมถึงขับรถให้ทั่วเกาะกันไปเลยกินเสร็จแล้วล่ะเมื่อกี้ก็หมดไป270บาทต่อไปจากที่นั่งคุยกันเมื่อกี้ระหว่างแผนว่าจะไปไหนกันต่อดีก็ได้ข้อตกลงแล้วล่ะเราก็จะไปเซเว่นก่อนก็ต้องขับรถย้อนกลับขึ้นไปเซเว่นก็จะอยู่ตรงตลาดมาเซเว่นก็เพื่อที่จะซื้อน้ำซื้ออะไรที่มันเย็นๆเพราะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเสบียงตอนนี้ก็น่าจะครบทุกอย่างแล้วล่ะหาดแรกที่เราจะไปก็คือหาดนวลก็ต้องขับรถย้อนกลับไปที่เดิมอีกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหาดนวลทะเลจะเป็นยังไงนักท่องเที่ยวเยอะไหมเพราะตอนนี้ก็ตอนเวลา11โมงไปดูกันทุกคนนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะค่อนข้างที่จะสงบสำหรับฝั่งขวาเมื่อเดินลงหาดมาก็คือบริเวณที่ผมตั้งกล้องถ่ายหินบริเวณนั้นก็จะเป็นจุดยอดฮิตที่ถ่ายรูปกันถ้าน้ำลงเราก็เดินไปได้อีกแต่ช่วงนี้ที่ผมมาคือน้ำขึ้นในส่วนฝั่งซ้ายนั้นบริเวณที่เป็นเขาจุดที่ผมวงไว้นั่นแหละครับจะเป็นถ้ำลับหรือถ้ำลิงเพราะตรงนั้นจะเป็นที่อยู่ของลิงวันนี้เองผมไม่ได้พาไปดูเพราะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่หาดต่อไปที่เราจะไปดูนั่นก็จะเป็นหาดแสมสำหรับหาดแสมหาดเทียนจุดชมวิวกังหันลมจะเป็นเส้นทางเดียวกันการเดินทางจะค่อนข้างอันตรายตอนที่เราขึ้นเขาเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับกันไปไหมนี่เป็นเส้นทางที่จะไปผ่านนายักเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปดูมาหาดนวลชอบถนนตรงนี้ที่สุดนี่ขับรถมาตอนเช้าหรือตอนเย็นแดดที่ไม่ค่อยร้อนลมค่อนข้างเย็นสบายดี
เมื่อกี้ชาวต่างชาติก็บีบแต่ทักทายพอไมโครโฟนที่ผมใช้ถ่ายก็ยืดออกไป4เมตรใครเห็นก็ตกใจในระหว่างนี้ก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเพราะเรากำลังจะพาทุกคนไปทัวร์ทั่วเกาะเมื่อกี้ทางเข้าที่หาดแสมก็อยู่ในช่วงปรับปรุงถนนฝุ่นค่อนข้างเยอะต่อไปก็ไปดูหาดแสมกันทุกคนเมื่อกี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าหาดพอดีเดี๋ยวเราจะไปเดินดูหาดทางด้านซ้ายกันมาตั้งหลายรอบแต่เขาไม่เคยเดินสมัยค่อนข้างที่จะกว้างทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทางที่ผมมานี้ตรงสะพานไม้ก็ยังเดินได้อีกแต่วันนี้พอก่อนค่อยกลับมาดูใหม่ในวันพรุ่งนี้เพราะอีกฝั่งก็ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวจะเสียเวลาเยอะต่อไปเราจะเดินไปที่อาคารปากาเบนเชื่อว่าทุกคนที่มาก่อนร้านน้อยคนมากที่จะไปที่นั่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่นั่นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอาคารปากาเบนแล้วด้านหน้าก็จะเป็นสวนดอกทานตะวันมีการปลูกที่ค่อนข้างเยอะแต่ที่นี่เงียบมากไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนกันอาคารตอนนี้ร้างมากและทรุดโทรมและปิดไม่ให้เข้าไปด้านในในส่วนด้านบนที่เป็นหลังคาที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์ก็ถูกถอดออกไปหมดไม่มีแล้วในส่วนด้านข้างที่เป็นบันไดขึ้นจะเป็นจุดชมวิวของหาดแสมไปดูกันว่าด้านบนเมื่อมองลงมาแล้วหาดจะสวยไหมตั้งแต่เดินขึ้นมาบันไดเหมือนจะไม่สูงแต่พอเดินขึ้นมาแล้วแทบหอบเลยครับตอนนี้ก็อากาศร้อนมากๆแถมบันไดก็สูงด้วยแต่เพื่อคุณผู้ชมไปดูกันครับมาแล้วก็ต้องไปให้สุดถึงแล้วล่ะด้านบนก็มีนักท่องเที่ยว2คนที่นั่งอยู่ในศาลารวมผมตอนนี้ก็เป็น3คนสำหรับไม้ที่ปลูกไว้ก็ไม่มีการตัดแต่งให้สวยงามบดบังวิวทะเลมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ในส่วนบริเวณบันไดทางขึ้นมาวิวก็สวยอยู่นะมองเห็นภูเขาของอีกฝั่งนึงในส่วนด้านข้างบริเวณด้านข้างศาลา
ก็จะมีเส้นทางไปอีกแต่ผมก็ไม่ทราบนะว่าทางจะไปเชื่อมตรงไหนเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูลักษณะเป็นเหมือนบ้านพักน่าจะมีหลายหลังอยู่เห็นเรียงกันไปบรรยากาศเงียบและสงบผมเดินมาคนเดียวก็น่ากลัวอยู่นะเอาเป็นว่าผมเดินแค่นี้แล้วกันซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทางจะไปสุดที่ไหนแต่ก็ไม่กล้าเดินเพราะเงียบเกินไปและน่ากลัวด้วยหรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่เคยมาเดินแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทางจะไปสุดตรงไหนงั้นผมก็ขอตัวลงไปก่อนรู้สึกว่าฟังเรียงเกินไปได้ยินเสียงลมเสียงใบไม้ขยับและเสียงเดินของผมยิ่งทำให้คิดเพราะผมก็ชอบคิดไปเองบรรยากาศของอาคารปากกระเบนค่อนข้างที่จะเงียบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยช่วงเวลาที่ผมอยู่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นคิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะเยอะถ้ามาเดินช่วงเวลาบ่ายโมงแบบนี้สภาพก็จะเป็นแบบที่ผมเป็นตอนนี้แหละเมาแดดสำหรับอากาศก็จะมีลมเย็นดีก็จะเป็นลมทะเลเย็นเย็นร้อนร้อนต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์อีกรอบนึงทางด้านหน้านี้ผมก็มองว่าเป็นทางที่เชื่อมกันกับทางที่อยู่ด้านบนที่เป็นบ้านพักเพราะด้านหน้านี้ก็มีบ้านพักเหมือนกันเหมือนเดิมครับผมก็พาเดินแค่นี้เพราะบรรยากาศมันเงียบเกินไปทางด้านหน้าอาคารสวนดอกทานตะวันค่อนข้างที่จะเยอะหรือมองเป็นทุ่งทานตะวันเลยก็ว่าได้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบด้านล่างชายหาดต่อไปเราก็จะกลับไปที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปที่อื่นกันต่อสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็จะเป็นจุดชมวิวกังหันลมสำหรับทางขึ้นนั้นจะอยู่บริเวณทางโค้งพอดีเดี๋ยวไปดูวิวด้านบนกันตอนนี้ก็ถึงด้านบนไปที่เรียบร้อยแล้วไปดูวิวด้านบนกันว่าจะสวยขนาดไหนสำหรับวิวด้านบนที่เราจะเห็นเราก็จะเห็นท่าเรือหน้าบ้านเกาะคกพัทยาหาดนวลผาหน้ายักษ์และหาดแสมที่มีอาคารรูปปากกระเบนสำหรับจุดชมวิวนั้นถ้ามาดูช่วงบ่ายสภาพก็จะได้แบบนี้เหงื่อเต็มหน้าไปเลยบวกกับขั้นบันไดก็จะพังไปหมดเดินก็ต้องระวังหน่อยก็เดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูหาดเทียนที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มากเลยหาดแสมไปนิดเดียวไปดูกันสำหรับตอนลงจากจุดชมวิวกันหางลมทางค่อนข้างที่จะชันและอันตรายต้องขับระวังหน่อยแล้วตอนนี้ก็มาถึงหาดเทียนไปที่เรียบร้อยไปชมความสวยงามกันหาดเทียนมีนักท่องเที่ยวเยอะเต็มหาดไปหมดเยอะกว่า2หาดที่ผ่านมาอีกส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นหาดยอดฮิตเลยแหละนักท่องเที่ยวถึงได้มาที่นี่กันเยอะถ้าใครที่คิดจะมาถ่ายต้นไม้ที่นี่ที่เป็นต้นไม้เดียวดายที่ยอดฮิตที่สุดในช่วงเวลานี้ก็จะไม่เหมาะสมเพราะต้นไม้ไม่วางเลยแนะนำให้มาเวลาอื่นจะดีกว่า
ภาพโดยรวมทะเลของเกาะล้านคือสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นหาดไหนก็แล้วแต่สำหรับช่วงเวลาในคลิปนี้จะเป็นช่วงเวลาบ่าย2ซึ่งในตารางจะต้องปล่อยหาดออกมาเล่นน้ำแต่ในช่วงที่ผมมานี้มีนักท่องเที่ยวเยอะทำให้ไม่มีการปล่อยหาดออกมาเล่นน้ำดังนั้นหากใครจะมาถ่ายต้นไม้เดียวดายที่มีแค่ต้นเดียวหรือมาถ่ายหาดเล่นน้ำในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเยอะแนะนำให้มาเวลาอื่นสำหรับผมในวันนี้ก็อดดูและถ่ายคลิปมาฝากงั้นในวันถัดไปค่อยว่ากันใหม่สำหรับตอนนี้ได้เวลาที่จะกลับห้องพักแล้วล่ะเพราะที่พักได้ติดต่อมาว่าเคลียร์ห้องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับห้องพักเพื่อนำของที่ฝากไว้ด้านนอกที่พักตั้งแต่ช่วงเช้านำเข้าไปเก็บด้านในห้องกลับที่พักกันและไปดูภายในห้องกันทุกคนสำหรับใครที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่หาดแสมหาดเทียนหรือจุดชมวิวกังหันลมถ้าขับมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยแข็งแรงส่วนตัวมองว่าอาจจะค่อนข้างอันตรายเพราะถนนเป็นทางที่ชันเลยแหละเมื่อกี้ก็เกิดอุบัติเหตุนะทุกคนชาวต่างชาติขับรถหลุดออกจากถนนไปคว่ำที่ข้างทางเท่าที่เห็นก็จะมีเลือดเต็มแขนเต็มขาเลยล่ะแต่กล้องจับได้แค่นิดเดียวก็ใครที่จะขับรถมาที่หาดแสมหาดเทียนหรือไปจุดชมวิวกังหันลมก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะเดี๋ยวการเที่ยวอาจจะไม่สนุกหากเกิดอุบัติเหตุแบบนี้และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในห้องกันว่าเป็นยังไงสำหรับห้องพักเช็คอินที่เรามาพักนี้ก็ตกคืนละ 1,400 บาทพัก2คนก็ตกคนละ700บาทต่อไปเราก็จะไปดูหาดตายายที่อยู่ไม่ไกลจากที่พักเรามากและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหาดตายายแล้วล่ะสำหรับหาดตายายขึ้นจะค่อนข้างแรงและลมเย็นตลอดจุดเด่นของที่นี่จะเป็นบันไดที่มองเห็นทะเลถ่ายรูปออกมาค่อนข้างที่จะสวยปะทุกคนอย่ารอช้าไปชมความสวยงามของหาดกันตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อเกือบลืมบอกไปสำหรับเกาะล้านทุกหาดก็จะมีเพื่อนน้อย4ขาที่เป็นมิตรกับทุกคนในสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็จะเป็นผาหน้ายักษ์ที่อยู่ทางไปหาดนวลที่เราไปเมื่อเช้านี้
เราก็เดินมาเรื่อยๆก็เริ่มสงสัยที่มีทางแยกไม่เห็นจะเหมือนกับที่ดูในเว็บมาเลยมันดูแปลกๆสรุปเราเดินมาผิดทางนั่นเองเพราะเราเดินตามคนอื่นมาก่อนหน้านี้นี่มันไม่ใช่ทางที่ทุกคนจะเดินกันแต่ทางที่ดีเราก็เป็นคนจะเดินไปจะดีกว่าแต่ทางนี้ก็จะมีริบบิ้นผูกเหมือนกันนะน่าจะเชื่อมหากันได้แต่รู้สึกว่าทางจะเปลี่ยวเกินไปผมเลยไม่ไปจะดีกว่าเพราะตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินฟ้าก็จะมืดเราก็เน้นปลอดภัยไว้ก่อนในส่วนทางแยกตรงนี้ก็จะมีริบบิ้นสีส้มหรือผ้าสีส้มผูกไว้เหมือนกันไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรถ้าดูจากลักษณะทางก็จะเป็นทางที่ลงไปหาดนวลแต่เส้นทางก็จะโดนต้นไม้ปกคลุมไว้คล้ายคลึงกับทางเมื่อกี้ก็เหมือนเดิมเราก็เลือกที่จะไม่เดินไปสุดท้ายวันนี้เราก็มาเสียเที่ยวพอไปไม่ถึงผานายักเท่ากับวันนี้ก็อดดูพระอาทิตย์ตกงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาใหม่เพราะผมรู้สึกว่าการที่ผมเดินตามคนอื่นมาและผิดทางและแชร์ข้อมูลลงในคลิปนี้ก็จะได้คลายข้อสงสัยของใครหลายๆคนว่าทางนี้มันไปเชื่อมที่ไหนซึ่งผมก็รู้แล้วล่ะว่าเส้นทางไปผาหน้ายักษ์อยู่ทางไหนพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่ต่อไปเราก็จะไปร้านอาหารที่ดังเลยแหละซึ่งก็อยู่ทางมาหาดนวลนี่เองหาดนวลก็จะมีคาเฟ่และที่พักใหม่ที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้คาดว่าคงแล้วเสร็จปีหน้าอาจจะได้เห็นแน่นอนและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านอาหารแล้วล่ะร้านอาหารที่พูดถึงก็จะเป็นร้านเลียวซีฟู้ดสำหรับด้านราคาอาหารก็ราคาไม่ค่อยแรงในส่วนของบรรยากาศร้านจะอยู่ติดกับทะเลเราก็สามารถเดินลงไปดูทะเลได้หรือถ่ายรูปก็ได้ในคลิปนี้จะเป็นเวลา 5:00 น.กับอีก 45 นาทีภายในร้านลูกค้ายังไม่ค่อยเยอะหลังจากที่เราสั่งอาหารไปก็ประมาณ 20 นาทีอาหารก็มาแล้วในส่วนเมนูที่เราสั่งไปก็จะมีปลาหมึกผัดไข่เค็มหมึกผัดน้ำดำต้มยำปลาอินทรีงั้นขออนุญาตกินก่อนนะทุกคนถ้าพูดถึงในเรื่องรสชาติของอาหารอร่อยและคุ้มค่าเลยแหละมาก่อนร้านอีกก็ต้องมาซ้ำอีกเดี๋ยวถ้าใครจะมาทานอาหารที่ร้านนี้แนะนำเลยมาทานช่วง 6:00 น.คนจะยังไม่ค่อยเยอะค่าอาหารที่ผมเสียไปหมดไป690บาทราคาและรสชาติก็คุ้มค่าเลยแหละแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา 1:00 น.คนก็เต็มร้านเลยซึ่งเมื่อเรากินของคาวเสร็จแล้วก็ต้องตามด้วยของหวานซึ่งร้านก็จะเป็นร้านไอศกรีมที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าร้านเลียวซีฟู้ดนี่เองชื่อร้านว่าไอศกรีมสายโจรร้านไอศกรีมนี้ก็จะมีหลากหลายรสชาติให้เราเลือกซึ่งก็เยอะเลยแหละจุดเด่นของร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่ไอศกรีมหลากหลายรสชาติยังมีท็อปปิ้งให้เราเลือกเติมได้จุใจเติมเท่าไหร่ก็ได้และแต่เราเลยถ้าพูดถึงเรื่องราคา1ลูกก็ลูกละ15บาท2ลูกก็25บาท3ลูก30บาทก็คือยิ่งซื้อหลายลูกก็ยิ่งถูกซึ่งเราก็จัดมาเลย5ลูก40บาทและยังมี8ลูกในราคา65บาทเหมาะมากกับการนั่งกินกับเพื่อนหลายๆคนสำหรับใครที่แพ้ยุงหรือชอบโดนยุงกัดแนะนำให้ใส่ขายาวหรือทายากันยุงมาด้วยนะเพราะที่นี่ยุงป่าเยอะมากแถมตัวลายและตัวใหญ่ด้วยร้านเปิดตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 3:00 น.ลูกไอศกรีมค่อนข้างที่จะใหญ่เหมาะสมกับราคาดีและราคาถูกด้วยจากการสอบถามร้านมาร้านไม่ได้ทำเองนะร้านเป็นแฟรนไชส์ที่ซื้อมาตอนแรกเราก็นึกว่าร้านทำเองที่นี่ที่เกาะร้านเลยด้านข้างของร้านก็ยังมีที่ให้นั่งกินด้วยนะมีชิงช้าให้โยกเล่นด้วยและที่ต่อไปที่เราจะไปจะเป็นที่สุดท้ายในค่ำคืนนี้นั่นก็จะเป็นท่าเรือหน้าบ้านในตอนกลางคืนจะเป็นสถานที่ตกหมึกเดี๋ยวเดินทางไปดูกันตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท่าเรือหน้าบ้านแล้วซึ่งเราก็สามารถตกหมึกได้2จุดคือที่นิยมกันก็จะเป็นท่าเรือสปีดโบ๊ทแต่จุดนั้นท่าเรือจะเคลื่อนไหวตามคลื่นทะเลสำหรับใครที่อยากจะมาตกหมึกบริเวณด้านหน้าทางเข้าท่าเรือก็จะมีบริการให้เช่าโดยเช่าชุดละ100บาทพร้อมกับเหยื่อท่าเรือหน้าบ้านคือบรรยากาศเย็นดีมากๆครับลมแรงสุดๆคือจะมีลมพัดมาตลอดเลยสำหรับการมาเที่ยวบนเกาะล้านในคืนนี้สำหรับเราก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวขอกลับห้องก่อนครับเพื่อพักผ่อนเก็บแรงสำหรับวันพรุ่งนี้และพบกันใหม่ในวันที่2ขอบคุณทุกคนในการรับชมพบกันใหม่ใน EP หน้า
ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่ๆหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ